สวัสดีค่ะพบกับดิฉันดร.ขฤทัยบุญยเสนานะคะเป็นประจำในรายการเศรษฐกิจพอเพียงจากปรัชญาสู่การปฏิบัติจริงของคน Gen Z นะคะและวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกันในตอนของความมีเหตุผลค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีพิธีกรคู่อีกเช่นเคยนะคะก็คือน้องสมายนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะนางสาวพัฒนันรุ่งเรืองซึ่งสกุลชื่อเล่นชื่อสมายนะคะมาจากสาขาวิชาการเงินคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะนี่สมายคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะเพราะเราต้องเลือกคนที่มีเหตุผลมาคุยกับน้องๆทางบ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราเนี่ยนะคะแม้ว่าจะเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมีเหตุผลแล้วก็มีความพิเศษก็คือเขาเป็นคนที่พูดจาฉาฉานแล้วก็รักในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ด้วยนะคะก็น่าจะเป็นแขกรับเชิญที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งของพวกเราในวันนี้ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักเขากันดีกว่านะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอชนาพรบุญชิตนะคะชื่อเล่นชื่อเกมค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4สาขาการเงินคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะนี่ค่ะเราก็ได้รู้จักกันไปแล้วนะคะตอนนี้ก็แบบว่าอยากสอบถามผู้ส่วนตัวเล็กน้อยอะค่ะว่าทำไมถึงเลือกเรียนที่สาขาการเงินคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะค่ะอย่างแรกต้องขอบอกเรื่องส่วนตัวไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าความฝันของเกมจริงๆแล้วเนี่ยเกมต้องการที่จะทำร้านเสื้อผ้าอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองเนื่องจากที่บ้านนะคะเคยทำธุรกิจนี้ค่ะเป็นเท่าแก่ส่งเย็บส่งเสื้อผ้าค่ะแต่ว่าก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นก็เลยยุติกิจการลงไปค่ะเกมคิดว่าเกมอยากเรียนมัณฑนศิลป์ค่ะเป็นสาขาออกแบบเสื้อผ้าแต่ด้วยความที่เราคิดว่าถ้าเรามีความรู้แค่การออกแบบอย่างเดียวมันน่าจะไม่พอให้เราเนี่ยทำให้ธุรกิจไปถึงฝันของเราค่ะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เกมก็เลยเลือกที่จะเรียนการเงินค่ะเพราะเราคิดว่าการเงินเนี่ยยังไงในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราต้องนำมาใช้อยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรถ้าพูดตามความเป็นจริงมันก็คือเป็นเงินเป็นทองถูกไหมคะยังไงมันก็ต้องอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเกมก็เลยเรียนสาขาการเงินพอเลือกเรียนเราก็รู้สึกว่าคิดถูกมากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าเกมจะทำอะไรนะคะการเงินอยู่ในนั้นหมดเลยทุกอย่างค่ะเช่นเกมเช่นสมมติว่าเกมจะซื้ออะไรสักอย่างเกมก็ต้องคำนึงถึงแล้วว่าเงินเดือนนี้เราเหลือเท่าไหร่เราสามารถใช้แบบจัดสรรไปส่วนนี้เท่าไหร่ถ้าสมมติเกมไม่ได้เรียนมาเกมคิดว่าเราก็ใช้ไปไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวมันก็ได้เป็นอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้คำนึงถึงว่าตรงนี้นะเราจะไม่มีสภาพคล่องทางการเงินแล้วนะการไม่มีสภาพคล่องก็คือเราเริ่มมีหนี้เยอะกว่าแสดงเงินที่เรามีเงินออมของเกมนี่ไม่ติดลบใช่ไหมคะตอนนี้ไม่ติดลบถึงจะโควิดก็ไม่ติดลบยังไม่ติดลบค่ะเรียกว่ามีเงินฝากด้วยนี่เงินออมเป็นพวกเงินออมเป็นพวกใช่ค่ะแค่แบบประวัติส่วนตัวก็ตรงกับหัวข้อแล้วนะมีเหตุมีผลเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็อย่างนี้ช่วยเล่าช่วงชีวิตก่อนเข้ามหาลัยหน่อยได้ไหมคะว่าได้ทำงานหรือว่าหาเงินเลี้ยงดูตัวเองด้วยไหมคะค่ะคือต้องบอกก่อนว่าช่วงที่เกมอยู่มัธยมนะคะมัธยมปลายค่ะเกมได้ใช้โทรศัพท์แล้วเกิดเหตุว่าเกมเนี่ยค่ะทำโทรศัพท์หล่นแล้วช่วงนั้นการซ่อมอะค่ะมันเป็นอะไรที่ราคาสูงสำหรับเด็กนักเรียนคนนึงอะค่ะหลักพันมันก็ถือว่าแพงมากแล้วสำหรับเกมก็เลยนึกว่าในเมื่อเราเป็นคนทำเองเราก็ควรที่จะรับผิดชอบในสิ่งนั้นเกมก็เลยขออนุญาตคุณแม่ค่ะไปทำงานเป็นงานพาร์ทไทม์ค่ะตอนนั้นเราทำที่เดอะพิซซ่าคอมพานีค่ะก็มีรูปให้ชมไหมคะมีค่ะนี่ค่ะอย่างรูปแรกนะคะจะรูปค่อนข้างเก่ายังเด็กเลยค่ะพี่เกมน้องๆทั้งบ้านแบบค่ะก็ทำอยู่ประมาณ9เดือนค่ะแต่ว่าช่วงที่ขอคุณแม่จะทำเป็นช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นค่ะวันอื่นเราก็ไปเรียนปกติค่ะแล้วก็แต่ว่าถ้าช่วงปิดเทอมก็ทำทุกวันค่ะในเดือนแรกเราก็ได้เงินมาซ่อมโทรศัพท์แล้วค่ะแต่เราก็คิดว่ามันก็ดีนะเราไม่ได้เหนื่อยเราก็จัดสรรเวลาได้ค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็มีเงินที่เราสามารถนำไปใช้ในส่วนของเราที่ไม่เดือดร้อนกับพ่อแม่ค่ะก็เลยทำแล้วก็อีกรูปอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นช่วงม.6 ค่ะเป็นช่วงที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วค่ะหนูรู้สึกว่าเราต้อง
หาเงินที่หนูรู้สึกว่าไม่อยากให้คุณแม่เดือดร้อนค่ะเพราะว่าการเข้ามหาลัยในเทอมแรกเนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงค่ะไหนจะค่าเทอมค่าหอค่ากิจกรรมอะไรพวกเนี้ยค่ะหนูก็เลยไปทำพาร์ทไทม์อีกหนึ่งรอบค่ะแต่ครั้งนี้ทำที่สเวนเซ่นค่ะโอ้โหมีเปลี่ยนมีเปลี่ยนแบรนด์แต่ยังเป็นแบบแบรนด์นอกทั้งนั้นโอ้โหใช้ได้เลยก็เลยไปทำค่ะแล้วก็ได้เงินมาก็นำเงินนั้นไปซื้อพวกชุดนักศึกษาเองซื้อรองเท้าเองค่ะช่วยคุณแม่ประหยัดในส่วนนั้นอยากได้ลูกสาวแบบเกมส์มากโอ้ คุณแม่มีบุญมากเลยอันนี้คิดเองคุณแม่ไม่ได้ขอให้ทำเลยใช่ค่ะคิดเองค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาว่างมันเยอะช่วงม.6เขาจะเป็นช่วงที่ให้เราได้ทำแบบติดต่อกับมหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงการเรียนการสอนจะไม่ได้มากเท่าเดิมค่ะโอ้ยอย่างงี้น้องๆสามารถดูตัวอย่างจากพี่เกมส์ได้เลยนะคะหลังจากสอบ Entrance หรือว่าสอบโควต้าได้แล้วมีเวลาว่างก็สามารถช่วยเหลือผู้ปกครองได้ด้วยไม่อยากเปรียบเทียบเกมส์กับจันกิ๊กเลยนะคะจันกิ๊กเนี่ยมีแต่ขอเพิ่มค่ะสมัยนั้นโอ้โหสู้เกมไม่ได้เลยเนาะสมกับชื่อรายการเราเลยเนาะเศรษฐกิจพอเพียงจากปรัชญาสู่การปฏิบัติจริงของคน Gen Z คือไม่จำเป็นต้องไปทำสวนทำไร่ทำนาก็ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตจริงของคน Gen Z รุ่นเกมส์ได้เลยโอ้เยี่ยมมากนะคะแล้วอย่างนี้นอกจากแบบว่าทำกิจกรรมแล้วค่ะแน่นอนว่าเกมก็ต้องมีสิ่งที่ชอบใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องเกริ่นก่อนว่าเกมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือหรือจะเป็นหนังสือการ์ตูนก็ชอบมากด้วยความที่ว่าเราชอบถึงขั้นที่ว่าเราอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นเลยค่ะ ตอนช่วงตอนม.ต้นวิชาเลือกที่เกมเลือกเรียนเกมเลือกวิชาเลือกเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ค่ะอย่างรุ่นนี้ค่ะก็จะเป็นเกมจะชอบหนังสือมากแต่ว่าถ้าถามว่าราคาหนังสือมันเล่มหนึ่งที่เกมซื้อแพงไหมจะอยู่ที่ประมาณ40-50 บาทต่อเล่มค่ะการจะซื้อแต่ละครั้งเนี่ยค่ะก็จะคำนึงก่อนว่าวันนี้เราเหลือเงินเท่าไหร่แล้ววันนี้เราจำเป็นไหมที่จะต้องซื้ อเราคืออ่านให้จบแล้วค่อยซื้อใช่ค่ะหรือบางทีก็ตัดใจตัวเองด้วยคำว่าเรื่องเนี้ยคิดว่ามันน่าสนใจไหมถ้ามันไม่น่าสนใจขนาดนั้นมีประเมินผลก็ไม่ต้องซื้อใช่ค่ะมีกระบวนการประเมินผลด้วยมันจะมีช่วงที่หนูอยากได้แบบไม่สนใจเหตุผลไม่สนใจแล้วค่ะอยากได้ซื้อมาพออ่านปุ๊บมันไม่ได้ตามที่เราต้องการนะคะมันกลายเป็นแบบอ้าวมันก็เลยกลายเป็นบทเรียนว่าเราควรคิดควรที่จะอ่านแล้วก็วิเคราะห์บทหลังมันจะมีบทย่อข้างหลังใช่ไหมคะอ่านแล้วก็วิเคราะห์ว่ามันควรไหมสำหรับครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่จะซื้อหนังสือเล่มนึงค่ะนี่ขนาดเขาจะซื้อหนังสือนะเขาไม่ได้ซื้อเครื่องสำอางไม่มีเหตุผลมากมายนะคะใช่เขาไม่ได้ซื้อแบบกระเป๋าแบรนด์เนมนะเขาซื้อหนังสือเขายังเลือกเรียกว่าคุ้มไหมจริงๆผู้ปกครองเห็นลูกถือหนังสือเนาะไม่ว่าหนังสืออะไรเนี่ยก็ดีใจอยู่แล้วแต่พี่เกมถึงขั้นจำเป็นไหมหนังสือเล่มนี้จำเป็นไหมครูเลือกถูกคนเลยใช่ไหมคะสมัยถูกคนมากเลยค่ะที่สุดแล้วเหมาะกับหัวข้อนี้สุดๆเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเวลาไปเลือกครั้งนึงอย่างสมัยก็เคยไปกับหนูซึ่งหนูเลือกนานมากค่ะจนเพื่อนๆแบบว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเพราะหนูเลือกนานมากจริงๆกันแบบหนูยืนถือสองเรื่องเนี้ยค่ะไม่ได้ต้องได้แค่เล่มเดียวเราไม่สามารถที่จะแบบเอา2เรื่องซื้อ2เรื่องได้เลยมันไม่ได้จริงค่ะเพราะว่าถ้าคำนึงถึงแล้วเรารู้สึกว่ามันฟุ่มเฟือยเกินไปค่ะโอ้ค่ะนอกจากเรื่องที่ว่าการเลือกซื้อหนังสือแล้วค่ะเกมมีความประทับใจอะไรในตัวเองที่อยากแบบบอกเล่าน้องๆอีกไหมคะค่ะก็อย่างรูปนี้นะคะคือ3อย่างเนี้ยค่ะของเกมนะคะอย่างแรกมันคือหมอนซึ่งเกมอ่ะใช้ตั้งแต่มัธยมต้นแล้วไม่เคยซื้อใหม่เลยถามว่าของพวกนี้มีคุณค่าทางจิตใจไหมมีค่ะเพราะว่าเป็นหมอนที่คุณแม่ซื้อให้เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะใช้ให้มันนานที่สุดแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นของที่ค่อนข้างมีราคาดังนั้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเวลาจะซื้ออะไรเราก็ต้องดูที่คุณภาพด้วยเพราะการที่เราจะใช้ครั้งนึงเราควรที่จะใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงที่สุดค่ะอย่างที่สองก็จะเป็นรองเท้าค่ะอันนี้เกมคือประทับใจมากเลยเกมทุกวันนี้ยังใช้อยู่เลยนะคะจริงเหรอคะปีหนึ่งยันปีสี่เลยค่ะคือหนูยังใช้มันอยู่ใช่ค่ะคุณแม่ก็บอกว่าทิ้งเถอะเราไม่รู้สึกว่าไม่เป็นไรในวันที่เราต้องลุยฝนนะคะมันก็ไม่เป็นไรแล้วก็ในวันที่มันไม่ได้พิธีการอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะเอามาใช้
มีฝ่ายพัฒนาวินัยเขาจับเขานึกว่าใส่ผิดสีไหมคะอันนี้ก็คือสีธรรมชาติเลยค่ะสีขาวใช่ไหมคะมันคือสีขาวมันเคยเป็นสีขาวมาก่อนใช่ค่ะใช้การได้เขาเรียกว่าชายคุ้มค่ะชายคุ้มใช่ไหมคะอาจารย์กิ๊กแล้วก็อย่างสุดท้ายจะเป็นกระเป๋าอันนี้เป็นน้องรหัสซื้อให้ค่ะใช้ตั้งแต่ปี2จนทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ค่ะเพราะว่าใช้สบายแล้วมันเรียกว่ามันเป็นกระเป๋าผ้าที่ดีอะค่ะรู้สึกว่าใช้กระเป๋าผ้ามันก็ดีบางวันอยากจะสบายข้างแต่หนูรู้สึกว่ากระเป๋าผ้านี่แหละใส่ของได้ดีที่สุดแล้วค่ะแล้วมันก็ถ้าถามจริงๆมันก็รักโลกด้วยนิดนึงเราไม่ใช้ถุงพลาสติกใช่ค่ะเพราะในเวลาหนูไปเซเว่นเนี้ยค่ะกลับจากการเรียนจากมหาลัยเนี่ยค่ะสะพายกระเป๋าผ้าไปด้วยแล้วเดี๋ยวนี้เซเว่นเขาไม่แจกถุงใช่ค่ะก็สามารถยัดได้เลยมันดีแบบกระเป๋าสบายสะดวกสบายมากเลยใช่โอเคแล้วก็อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องแบบในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนใหญ่ที่พูดไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเกมเองทั้งนั้นเลยที่ว่ามีเหตุผลทำนู่นทำนี่แต่ถามว่าจริงๆแล้วจุดเปลี่ยนที่เรารู้สึกว่าเราต้องเป็นคนที่มีเหตุผลมากที่สุดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดที่ว่าคุณแม่เข้าโรงพยาบาลค่ะเนี่ยค่ะผ่าเป็นช่วงเมื่อปีที่แล้วค่ะช่วงเกมกำลังจะสอบไฟนอลเลยค่ะช่วงตุลาเครียดมากเลยค่ะเพราะว่าอาการหนักมากถึงขั้นที่ว่าพี่สาวขอใช้เป็นห้องพิเศษได้ไหมคุณหมอบอกว่าไม่ได้ต้องอยู่ห้องรวมเพราะว่าใกล้คุณหมอมากที่สุดค่ะจะมีพยาบาลเวรเดินตรวจใช่ค่ะตอนนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่านี่เราทำอะไรอยู่อ่ะเราเรียนก็เพื่อตัวเราแล้วก็เพื่อคุณแม่แต่ทุกวันนี้ที่เราใช้ชีวิตเนี่ยเหตุผลที่เราคิดขึ้นมาต่างๆนานาเนี่ยเราก็เพื่อตัวเราทั้งนั้นแต่ถ้ามองในมุมกว้างกว่านี้เราควรจะนึกถึงรอบข้างมากกว่านี้ไหมพอยิ่งเห็นคนแม่ที่ป่วยอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าโอเคหลังจากนั้นมาหนูไม่ซื้อหนังสืออีกเลยเพราะว่าหนูคิดว่าหนูเก็บเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าเรายังสามารถไปอ่านเล่มเก่าๆได้ใช่ค่ะหนังสือนี่คือไม่ใช่หนังสือเรียนใช่ไหมเป็นหนังสือที่เป็นงานเรียนเป็นหนังสือที่เป็นงานเรียนเรารู้สึกว่าอันนี้มันยังไม่จำเป็นมากขนาดนั้นเราก็เลยโฟกัสเรื่องที่ว่าสำคัญก่อนแล้วก็หลังจากที่เราชอบไปกินข้าวนอกบ้านหรือกินอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าอาหารง่ายๆแค่ว่าเราได้กินกับใครก็มีความสุขแล้วถ้ากินกับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็มีความสุขแล้วค่ะจากการที่ได้ลองกินข้าวในโรงพยาบาลนะคะหนูเฝ้าแม่7วันติดเลยไม่ได้ไปไหนใช่ค่ะรู้สึกว่าการที่ได้กลับมาบ้านไม่จำเป็นกับข้าวที่อร่อยที่สุดก็ได้แค่ได้กินกับใครก็มีความสุขมากที่สุดแล้วค่ะหมดซึ้งกันไปตามๆกันเลยนะคะก็เข้าหมดดราม่านะคะเยี่ยมเลยเกมโอ้โหสุดยอดแล้วก็พอเลิกแบบเลิกซื้อหนังสืออย่างเงี้ยค่ะเกมได้นำเงินส่วนเนี้ยไปทำอะไรบ้างคะค่ะก็อันนี้นะคะจะเป็นรูปต้องบอกว่าเป็นเงินเก็บก้อนแรกในชีวิตเนื่องจากว่าตอนที่เกมทำงานพาร์ทไทม์อะค่ะเกมไม่ได้เก็บเงินเลยเกมก็ใช้ของเกมไปใช่ไหมคะจิปาถะอะไรที่มันไม่เดือดร้อนแม่ก็ใช้ไปค่ะแต่ว่าเงินเนี้ยเป็นช่วงเมื่อต้นปีนี้เองค่ะช่วงโควิดพอเกมไม่ได้ซื้อหนังสือเกมก็เก็บเป็นรายเดือนบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วช่วงโควิดก็จริงๆกล่าวว่าขอคุณแม่ไปทำงานนะคะแต่ว่ามันติดก่อนติดโรคระบาดก่อนก็เลยอยู่บ้านช่วงอยู่บ้านเฉยๆเกมไม่ได้ทำอะไรเกมก็เลยไม่ได้ใช้เงินเลยค่ะก็เลยเก็บแล้วก็เอาไปฝากธนาคารได้เป็นเงินก้อนนี้ไม่แล้วเกมเอาเงินมาจากไหนอะคะตอนอยู่บ้านตอนอยู่บ้านก็จะมีคุณแม่กับพี่สาวให้ค่ะหนูก็ไม่ได้เงินค่าขนมใช่ค่ะก็เก็บพยายามไม่ซื้ออะไรไร้สาระค่ะแบบแค่กินข้าวหรือของที่อยากกินก็พอแต่ของพวกครีมอะไรพวกนี้ค่ะแทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยเราก็คิดว่ามันไม่ได้จำเป็นเราไม่ได้ออกไปไหนด้วยค่ะช่วงนั้นเราไม่ได้รู้ว่าเราจะได้ออกไหมจะได้กลับมาเรียนหรือเปล่าเก็บตังค์ไว้ก่อนจะไปใช้อะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันใช่ค่ะก็แล้วพอได้เงินก้อนนี้มาตอนนั้นเป็นช่วงที่จะเปิดเทอมแล้วค่ะมิถุนาวันเกิดแม่เราก็เลยเดินไปบอกโทรหาบอกแม่ว่าแม่เทอมนี้หนูจะจ่ายค่าเทอมเองนะไม่ต้องออกให้หนูนะเขาก็ใช่หรอเก็บเงินได้เยอะขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเทอมแรกที่จ่ายค่าเทอมเองอ๋อแล้วรู้สึกไงคะได้จ่ายค่าเทอมเองรู้สึกโล่งใจค่ะเพราะว่าการจะจ่ายค่าเทอมของหนูเนี่ยจะมีทางครอบครัวหลายฝ่ายเข้ามาช่วยเหลือจะมีคุณป้ามีพี่สาวโดยปกติโดยปกติใช่ค่ะทุกคนก็จะหารกันช่วยกันเนาะรู้สึกว่าอ่ะโอเคเทอมนี้ทุกคนก็น่าจะแบบ
สบายขึ้นหน่อยเพราะว่าทุกคนก็ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดใช่ไหมคะแล้วก็เงินเก็บส่วนที่เหลือค่ะได้นำไปใช้อย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากจ่ายค่าเทอมอะค่ะเงินเก็บส่วนที่เหลือก็เก็บไว้ยามฉุกเฉินนะคะบางทีมันมีกรณีที่เราต้องจ่ายค่าเวลามาเรียนที่มันนอกเหนือจากค่าขนมอะค่ะหนูก็จะดึงส่วนนั้นมาแต่พอสิ้นเดือนหนูก็จะเติมกลับเข้าไปค่ะไม่ให้เงินมันขาดอะค่ะโอ้คิดได้แบบละเอียดมากนะคะใครเป็นว่าที่เจ้าบ่าวของเกมส์ในอนาคตนี่ครอบครัวมีความมั่นคงทางการเงินแน่นอนนี่โชคดีอาจจะไม่โชคดีก็ได้สมัยเพราะว่าเงินของเขาจะกลายเป็นเงินของเกมส์ใช่ค่ะค่ะแต่โชคดีหลายโชคดีหลายค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะก็จากนอกจากเก็บเงินแล้วก็ใช้ในกิจวัตรประจำวันมีได้ส่งกลับไปให้ที่บ้านด้วยไหมคะก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะก็จะมีส่งให้คุณแม่บ้างแต่ว่าพอเป็นช่วงนี้ค่ะคือที่บ้านนะคะความฝันของคุณแม่คืออยากมีบ้านมีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วพอช่วงที่หนูเริ่มทำงานมาประกอบกับมาถึงทุกวันนี้ค่ะหนูก็รู้สึกว่าช่วยคุณแม่ไปหลายอย่างให้เขาเริ่มเข้าใกล้ฝันอย่างที่ผ่านมาค่ะฝันของคุณแม่ก็เป็นจริงแล้วมีบ้านมีรถทุกอย่างแต่ว่าถึงมันจะหลังเล็กนะคะแต่เราก็ใช้เหตุผลแค่ว่าเราอยู่กันกี่คนก็มีแค่คุณแม่กับคุณตาอยู่ถ้าหนูกลับไปก็อยู่มันก็เรียกว่าพอดีค่ะเราไม่จำเป็นต้องบ้านหลังใหญ่เอาแค่อบอุ่นค่ะใช่แล้วบ้านหลังนี้เกมได้มีส่วนช่วยแม่ในการสร้างบ้านหลังนี้หรือว่ามีอะไรที่ซัพพอร์ตหรือให้กำลังใจแม่ไหมคะบ้านหลังนี้ก็คือบางเดือนคุณแม่จะบอกว่าเดือนนี้แม่ขอลดค่าขนมได้ไหมแม่จะไปจ่ายค่าที่หนูก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ได้ขอเพิ่มอะไรค่ะหนูก็จะจัดสรรว่าเดี๋ยวนี้ต้องลดอันนี้นะเท่านี้นะไม่ขอเพิ่มนะอะไรเงี้ยค่ะหรืออย่างลดอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ขาดเงินตอนนั้นหนูทำงานได้ค่ะหนูก็เอาไปซื้อทองของหนูเก็บไว้อย่างเงี้ยค่ะหนูก็ถอดให้คุณแม่เอาไปเลยตอนนั้นตอนทองมูลค่าเท่าไหร่คะลูกถ้าเป็นสร้อย2สลึงค่ะแล้วก็แหวนอีกครึ่งสลึงก็ให้คุณแม่ไปเลยน่ารักสุดๆเห็นไหมนี่เนาะนี่ก็เริ่มกลับมาเก็บใหม่แล้วค่ะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะถอดได้แล้วมันสามารถเก็งกำไรได้ด้วยนะใช่ค่ะตอนนี้ทองขึ้น400บาทใช่ไหมยิ่งกว่าดอกเบี้ยธนาคารอีกนะคะแล้วนอกจากเรื่องการเรียนแล้วค่ะเกมยังสนใจเรื่องอื่นๆอีกไหมคะค่ะตอนนี้นะคะเรื่องที่เกมกำลังสนใจอยู่คือเรื่อง BCG ก็คือเป็น BCG โมเดลBCG เนี่ยค่ะจะประกอบด้วย B Bio Economy ก็คือเศรษฐกิจชีวภาพนะคะแล้วก็ C Circular Economy ก็คือเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็ส่วนสุดท้ายค่ะคือ G Green Economy เศรษฐกิจสีเขียวค่ะซึ่งเกมเนี่ยค่ะสนใจแล้วได้นำมาทำเป็นวิจัยในช่วงปี3เทอม2ค่ะที่เรียนกับอาจารย์กิ๊กนั่นเองค่ะเป็นเรื่องของปริมาณการนำเข้าสารเคมีค่ะกับค่ารักษาพยาบาลใช่ค่ะทำคู่กันสมัยใช่ไหมคะก็เป็นบัดดี้กันเลยนะคะใช่ค่ะตอนนั้นชื่องานวิจัยชื่อว่าอะไรคะปริมาณการนำเข้าสารเคมีกับค่ารักษาพยาบาลนะคะค่ะเราดูความสัมพันธ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นยังไงคะความสัมพันธ์ของสองตัวนี้ค่ะก็ถ้ามีการนำเข้าสารเคมีขึ้นมาเยอะมากใช่ไหมคะเราก็จะเสียค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นค่ะเพราะว่าสารเคมีนี้ส่งผลกระทบกับเกษตรกรทำให้เกษตรกรล้มป่วยค่ะรวมถึงผู้บริโภคใช่พืชผักผลไม้ด้วยใช่ไหมคะสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะเพราะว่าผลกระทบของสารเคมีเนี่ยขยายเป็นวงกว้างค่ะมันสะสมอยู่ในดินแล้วก็จริงๆแล้วก็สะสมอยู่ในผลผลิตด้วยซ้ำไปค่ะนะคะมีหน้าเนาะหลักตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่นำมาใช้กับในเรื่องของที่ดินของเกษตรกรเนี่ยก็จะส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหรือปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์แทนที่จะใช้สารเคมีเพราะนอกจากจะไม่ต้องซื้อหรือนำเข้าสารเคมีแพงๆจากต่างประเทศแล้วก็ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคด้วยนะคะใช่ค่ะได้ข่าวว่าโปรเจกต์นี้ถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของคณะบริหารธุรกิจพรีเซนต์ในงานสัปดาห์วิชาการครูอยากให้ทั้งสองคนนะคะลองพรีเซนต์ให้น้องๆฟังอีกสักครั้งนะคะว่าโครงการนี้มันมีประโยชน์ยังไงแล้วก็ส่งผลยังไงต่อประชาชนหรือคนทุกคนแม้จะไม่เป็นเกษตรกรก็ตามค่ะค่ะที่พวกเราเลือกใช้ BCG โมเดลนะคะในการทำวิจัยเพราะว่าปกติแล้วนะคะการใช้สารเคมีอะค่ะอาจจะก่อ
ผลผลิตที่สวยงามล่ะคะแล้วก็สร้างมูลค่าได้แต่ว่าสารเคมีเนี้ยค่ะก็ส่งผลเสียต่อเกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคผลผลิตด้วยค่ะเพราะว่าสารเคมีจะอยู่ในทั้งผลผลิตแล้วก็อยู่ในที่ดินนะคะแล้วก็จะส่งผลเสียให้เกษตรกรนั้นล้มป่วยจะมีความแบบว่าร่างกายเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาค่ะเรื่องนี้กำลังดังในระดับประเทศเลยใช่ไหมคะที่เราจะแบนสารเคมี3ชนิดนะคะซึ่งกำลังสู้กันทั้ง2ฝ่ายนะคะฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าถ้าเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นต้นทุนแพงกว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าประเทศอื่นทั่วโลกเขาแบนกันหมดแล้วเหลือแต่ประเทศไทยแล้วเราก็เจ็บป่วยเป็นมะเร็งเยอะมากสถิตินี้เนาะเดี๋ยวเรามารอลุ้นไปด้วยกันนะคะแต่งานวิจัยนี้ถ้าเกิดว่านำไปเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติในอนาคตน่าจะส่งผลหรือส่งเสียงเล็กๆที่สำคัญให้ผู้ใหญ่รับฟังได้ค่ะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นความคิดของเด็กๆซึ่งอันนี้อาจารย์เก๊กยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการไปบังคับ ข่มขู่ให้ทำแต่ประการใดเพียงแต่ว่าเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ยินดีที่จะส่งเสริมเนาะและสมัยคิดว่าเรื่องนี้มันยังมีความสำคัญอะไรต่อไปอีกคะมีค่ะเพราะว่าการใช้ BCG โมเดลเนี่ยค่ะก็จะช่วยพัฒนาให้แบบว่าเกษตรกรนะคะได้ใช้เกษตรอินทรีย์เยอะมากขึ้นนะคะเกษตรอินทรีย์เป็นยังไงคะลองบรรยายให้น้องๆฟังเพิ่มค่ะเกษตรอินทรีย์ก็จะเป็นการไม่ใช้สารเคมีนะคะจะใช้ปุ๋ยจากที่ทำจากพืชหรือว่าเศษอาหารเนี้ยค่ะมาเป็นปุ๋ยแทนมันก็จะมีประโยชน์มากขึ้นค่ะแล้วก็จะไม่ส่งผลอันตรายให้กับเกษตรกรกับผู้บริโภคผลผลิตด้วยค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะก็เดี๋ยวลองให้เกมอธิบาย BCG โมเดลดีกว่านะคะว่าแบบว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็นำมาปรับใช้ยังไงได้บ้างโอ้เช่นค่ะค่ะก็อย่างที่กล่าวไปนะคะว่า BCG มีอะไรบ้างการที่เราจะนำ BCG มาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยค่ะเพราะ1เลยคือชีวภาพ2คือการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าเราจะใช้อะไรก็ตามค่ะถ้าเราใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยค่ะมันจะดีมากรวมถึงการประหยัดไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันก็จะส่งผลไปถึงการหมดราคาเป็นขยายวงกว้างค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือกรีนก็คือสีเขียวใช่ไหมคะก็คือเราจะต้องอนุรักษ์ไปในตัวพร้อมๆกันเพราะว่าตอนนี้ค่ะเราจะคำนึงถึงแค่ตัวเองไม่ได้แล้วเพราะเราก็รู้ว่าสถานการณ์โลกเป็นไงสภาพแวดล้อมของโลกเป็นไงเราก็ควรที่จะช่วยกันรักษามันเอาไว้ค่ะแล้วก็จะว่าไปแล้ว BCG กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเรียกว่าเหมือนกันมากเลยดีกว่าค่ะเพราะมีทั้งความแบบพอเพียงพอประมาณทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ต้องมีความรู้ด้วยนะคะ BCG นี่ถ้าไม่มีความรู้ก็เท่านั้นเพราะว่าอย่างแรกเลยชีวภาพการที่เราจะทำอะไรที่เป็นอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักเราก็ต้องมีความรู้การที่เหมือนมีชุมชนนำอันนี้ค่ะเป็นรายได้ก็คือการนำขยะในชุมชนมาแปลงเป็นปุ๋ยทำขายเพื่อที่ว่าจะได้เกษตรกรในชุมชนก็ประหยัดด้วยแล้วก็คนในชุมชนเองก็ได้ใครขจัดขยะออกไปแล้วก็ได้รายได้กลับมาเนี่ยค่ะก็คือทุกคนจะต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันค่ะใช่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือคุณธรรมการที่เราทำ BCG แต่ไม่มีคุณธรรมเนี่ยก็ไม่ได้นะคะอย่างทำไม่ถูกวิธีแต่ไปบอกว่าถูกอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลเสียแก่ทุกคนที่ว่าได้รับรู้หรือมีส่วนร่วมค่ะไม่ได้เลยห้ามโกหก BCG ต้องมีศีล5เลยนะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันค่ะเยี่ยมเลยค่ะแล้วก็โปรเจกต์นี้นี่ตอนถูกได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของคณะบริหารธุรกิจพรีเซนต์ในงานสัปดาห์วิชาการแล้วเนี่ยทั้งสองคนคิดว่าจะมีแผนที่จะขยายความคิดนี้หรือนำเสนอโปรเจกต์นี้ให้ส่งเสียงดังขึ้นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับเกมนะคะด้วยความที่ว่าอันเนี้ยค่ะมันค่อนข้างที่จะครอบคลุมไปหลายๆอย่างเพราะว่าสารเคมีเนี่ยเราเอามาใช้ในหลายด้านมากอย่างที่เกมไปงานกับอาจารย์กิ๊กมาค่ะงานอาเซียนที่ไบเทคบางนาเกมไปดูบูธของเป็นของบริษัทคีนค่ะเขาเนี่ยนะคะนำคราบน้ำมันที่ว่าติดตามทะเลมาเนี่ยค่ะมาใช้จุลินทรีย์สกัดแล้วนำออกมาเป็นสารทำความสะอาดที่ไม่มีสารเคมีค่ะถือว่าดีมากเลยค่ะแล้วการอันนี้บริษัทคนไทยหรือต่างประเทศอันนี้เป็นบริษัทคนไทยค่ะน่าภูมิใจมากเลยเนาะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบกรีนอีโคโนมีมากๆเลยค่ะโอ้แต่โปรเจกต์นี้ดีมากเลยค่ะหนูก็เลยเท่าที่เกมไปดูนะคะเกมจะดูเป็นแบบหรือการนำขยะมาแปลงเป็น
เป็นก๊าซหุงต้มแก๊สหุงต้มเนี่ยค่ะไบโอแก๊สใช่ค่ะเกมรู้สึกว่ามันต่อยอดได้จริงและทำได้จริงอย่างเกมเคยอบรมในมหาวิทยาลัยค่ะแต่ว่าต้องขอโทษจริงๆค่ะจำไม่ได้ว่าเป็นโครงการอะไรแต่ว่าเกมได้นำเสนอคือมหาวิทยาลัยเราเนี่ยค่ะมีแมวเยอะเกมมีแมวเยอะเกมก็เลยบอกคนในกลุ่มค่ะว่าให้นำมูลสัตว์อะค่ะแล้วก็เศษอาหารในโรงอาหารมาย่อยแล้วทำเป็นแก๊สหุงต้มให้แม่ครัวในโรงอาหารใช้เพื่อลดต้นทุนเพราะว่าผลที่เราจะได้รับก็คือเราจะได้กินข้าวที่ถูกลงค่ะโอ้โหอันนี้ได้นำเสนออาจารย์หรือผู้บริหารไปหรือยังคะมีขึ้นไปพูดบนเวทีค่ะแต่ว่าไม่ได้นำเสนอต่อสักคนค่ะโอ้เสียดายมากเดี๋ยวมาทำโปรเจกต์ต่อกันเนาะมีซีชีต่อด้วยไบโอแก๊สจากมูลแมวแห่งแรกของโลกเลยนะลูกถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยอย่าดูถูกเชียวนะเกิดเป็นจริงได้นี่เก๋ซะน่าจะแห่งแรกของโลกลูกเพราะในโลกนี้มีมูลสุกรจริงๆตัวครูกำลังทำนะเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแล้วก็สุวรรณภูมิร่วมกับมช.นะคะเรากำลังจะเปลี่ยนมูลช้างที่วังช้างอยุธยาและพะเนียดที่จังหวัดอยุธยาสองคนเคยไปเที่ยวไหมคะไม่เคยไปวังช้างแต่สมัยน่าจะเคยไปเพิ่งเคยไปค่ะโอ้ยนะคะที่มีช้างเยอะๆมีน้องช้างประมาณ80ตัวนะคะซึ่งมูลช้างของช้าง80ตัวต่อวันเนี่ยปริมาณรวมแล้วเนี่ยคิดเป็น 1,000 ตันเยอะไหมคะเยอะมากเยอะมากจนไม่มีที่ทิ้งจนหมู่วังช้างต้องไปซื้อที่ดิน10กว่าไร่12ถึง13ไร่เพื่อที่จะขจัดมูลช้างโดยการกองทิ้งไว้อันนี้เป็น BCG ไหมคะสองคนทำมาแล้วเป็น BCG ไหมคะลองวิเคราะห์ดูว่านี่ใช่ไหมถ้าการเอาไปทิ้งไว้เฉยๆเป็นไหมไม่เป็นค่ะเพราะว่ามูลช้างเนี่ยน่าจะเอาไปต่อยอดได้เกิดประโยชน์ที่มันมากกว่านี้ค่ะถ้าเอาไปทิ้งไว้เฉยๆมันก็เหมือนเราทิ้งไว้ค่ะใช่ค่ะมันอาจจะย่อยลงดินแต่หนูว่ามันช้าใช่เพราะมันมาทีวันละ10ตันใช่ไหมคะมันก็เป็นภูเขาไปเรื่อยๆพอเป็นภูเขาไปเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นวังช้างก็ไม่สามารถกำจัดได้หรือรถเทศบาลก็ไม่มารับเพราะมัน10ตันนะเนาะรับวังช้างทีเดียวหมู่บ้านอื่นไม่ต้องรับละเต็มละกลับละเขาก็เลยติดต่อเนี่ยแหละค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าตัวแรกเลยตัว B อะค่ะตัว B ก็คือไบโอเทคโนโลยีเนี่ยชาวบ้านธรรมดาทำไม่ได้แน่นะต้องอาศัยความรู้นวัตกรรมจากนักวิจัยเราก็ติดต่อมช.ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับอาเซียนเข้ามาจัดการกับโครงการนี้ซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราค่ะจะสามารถขอทุนรัฐบาลและดำเนินการในโครงการนี้ได้สำเร็จเพราะว่าจากมูลช้างเนี่ยเราสามารถเอาไปทำได้หลายอย่างมากเลยนะคะเช่นไม่ว่าจะเป็นเอามูลช้างมาหมักนะคะผ่านการหมักเสร็จปุ๊บเราจะได้ออกมาเป็นแก๊สชีวภาพพอได้ออกมาเป็นแก๊สชีวภาพเนี่ยเราก็มีทางเลือกอยู่หลายๆทางนะคะเช่นส่งตรงไปเพื่อไปเหมือนกับเป็นแก๊สหุงต้มในบ้านนะคะติดเตาแล้วจุดไฟได้เลยก็คือให้เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนหรือเอาไปอัดเปลี่ยนรูปก๊าซเอาไปอัดนะคะคล้ายๆกับแก๊สที่เติมน้ำมันรถแต่เป็นอีกประเภทหนึ่งนะคะแต่ก็สามารถทำให้รถยนต์เนี่ยขับเคลื่อนได้ค่ะก็เป็นแก๊สที่รถยนต์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้ในการบรรทุกนักศึกษาเพื่อที่จะเดินทางไปยังคณะต่างๆก็เป็นเราเรียกว่าเป็นกรีนเอนเนอร์จีนะคะเป็นพลังงานสะอาดหรืออีกอันหนึ่งเราก็สามารถนำแก๊สชีวภาพเนี่ยค่ะมาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะคะแล้วต่อเข้าเจเนเรเตอร์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเสร็จปุ๊บก็ไม่ต้องซื้อไฟนะคะซึ่งวังช้างเองก็มีค่าใช้จ่ายเกือบประมาณ 60,000 บาทต่อเดือนแล้วก็เราเปลี่ยนมูลช้างให้เป็นไบโอแก๊สเปลี่ยนไบโอแก๊สให้เป็นพลังงานไฟฟ้าก็ไม่ต้องเสียค่าไฟอีกเลยประหยัดไหมคะประหยัดมาก 60,000 บาท12เดือนต่อปีเป็นเท่าไหร่คะ62เท่าไหร่คะ72ค่ะ72เท่าไหร่720 720,000 บาทต่อปีไม่ต้องเสียค่าไฟอีกเลยแค่เปลี่ยนมูลช้างไปเป็นไบโอแก๊สเปลี่ยนไบโอแก๊สเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งตรงนี้หลายประเทศในโลกทำแล้วนะคะรวมถึงฟาร์มหมูขนาดใหญ่ของประเทศไทยของภาคเอกชนด้วยแล้วจริงๆอ่ะตัวเลขที่น่าตกใจมากก็คือปางช้างทั่วประเทศกำลังเผชิญกับสภาวะการปัญหาโควิดที่นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้ใช่ไหมคะรายได้เนี่ยลดมากเลยแต่ถ้าสามารถเพิ่มรายได้จากขยะ
รู้จักมูลช้างได้จะดีมากเด็กๆทราบไหมคะว่ามีปางช้างอยู่ในประเทศไทยประมาณกี่แห่งตอนครูเห็นตัวเลขตอนแรกครูตกใจนะคือไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้มีใบหนูคิดว่าน้อยเยอะหรอคะทีนี้หนูคิดว่าจะน่าจะไม่ถึง20ปางปรากฏว่าตัวเลขที่เราพบเนี่ยมีถึง220แห่งเยอะมากเยอะมากค่ะเยอะมากสมมติว่าถ้าโครงการนี้สำเร็จอีก220แห่งก็สามารถลดต้นทุนได้เลยใช่ไหมคะต้องมาดูเป็นโมเดลต้นแบบแล้วเราจะต้องทำการคำนวณให้ปริมาณมูลช้างเหมาะสมกับปริมาตรของการผลิตแล้วก็รวมทั้งเจเนเรเตอร์ที่จะไปผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ครูตั้งใจมากเลยนะเพราะว่าเราก็ได้ทุนเฟส1มาแล้วแหละตอนนี้กำลังจะต่อเฟส2ค่ะเฟส1ของเราอยู่ในห้องแลบซึ่งในอนาคตเนี่ยน่าจะได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาสัมภาษณ์ในรายการนี้เช่นกันค่ะอยากให้น้องๆรอติดตามนะคะว่าผู้เชี่ยวชาญนั้นจะมาให้ความรู้อะไรน้องๆได้บ้างค่ะอันนี้น่าจะเป็นสายไบโอเทคโนโลยีโดยตรงนะคะเป็นปีตัวแรกของเรานะคะไบโออีโคโนมีนะคะเอาละเราก็ได้พูดคุยกับเจ้าเกมส์นะคะเด็กที่มีความคิดอ่านอย่างลึกซึ้งในเรื่องการใช้เหตุผลและตรงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเรามากๆวันนี้นะคะครูอยากให้เกมส์นะคะฝากอะไรไว้ให้น้องๆนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของเกมส์และอาจจะมีเกมเป็นต้นแบบในอนาคตค่ะก็จะขอฝากถึงน้องๆที่รับชมอยู่นะคะว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามการมีเหตุผลคือสิ่งสำคัญเพราะเหตุก็เปรียบเสมือนการกระทำผลก็คือสิ่งที่เราต้องได้รับไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราควรจะคิดถึงก่อนค่ะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแล้วมันก็จะได้ออกมาเป็นเหตุผลแล้วเหตุผลที่เราจะคิดเราจะคิดถึงแค่ตัวเราไม่ได้ถ้าเราคิดถึงแค่ตัวเราเขาจะเรียกว่าเห็นแก่ตัวค่ะคิดแค่ตัวเราคนเดียวเนี่ยค่ะดังนั้นเราควรที่จะคิดเอื้อเฟื้อเผื่อทุกคนไม่จำเป็นว่าต้องทุกคนบนโลกอาจจะแค่รอบตัวของเราก่อนให้ได้ก่อนค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะทำอะไรนะคะเหตุผลก็ต้องยืนอยู่บนความเป็นจริงด้วยค่ะให้มันพอดีพองามแล้วก็พอควรค่ะโอ้สุดยอดมากนี่ถ้าประกวด Miss Universe ได้มงกุฎแน่นอนนะคะตอบคำถามดีมากเลยค่ะใช่ค่ะไม่ใช่แค่เป็นคนที่มีเหตุผลนะคะแต่เป็นคนที่มีเหตุผลที่สวยงามด้วยค่ะโอ้ทีนี้เราก็ได้เจอแขกรับเชิญที่แบบว่าให้ความรู้แล้วก็ให้ประโยชน์กับน้องๆเยอะมากเลยนะคะอาจารย์ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้แขกรับเชิญที่ให้ประโยชน์แล้วก็ให้ข้อคิดกับน้องๆได้เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็น้องๆอย่าลืมติดตามชมคลิปหน้าของเรานะคะวันนี้ก็ขอบคุณเกมมากๆเลยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ